ครับพร้อมแล้วกราบครับเชิญทุกท่านนั่งพระเพียบลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ติเล็กอัตตรโขพระเถราวเถระและครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอแสดงความเคารพต่อพระครูปลัดผลินสิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสพระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาส ขอความเจริญในธรรมกับนักบวชในคัมมะก็ดีนักบวชที่มาเทอศีลอุโบสถในวันพระก็ดีตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมบำเพ็ญบุญกุศล ก็มาบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านได้ละสังขารไปในวันที่24สิงหาคมปีพุทธศักราช2555เวลา21:39 ณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านก็อายุ68ปีพรรษา48เกิดวันที่5เมษายนปีพุทธศักราช2487อุปสมบทวันที่29เมษายนปี2507ณวัดดอนไร่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีพระครูสุวรรณวุฒาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์หรือว่าหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่ก็เป็นพระอุปัชฌาย์ก็หลายปีแล้วท่านจากไปตั้งแต่ปี2555ปีนี้2562จะร่วมเข้าไป7ปีแล้วก็ได้ทำบุญมีการสวดพระอภิธรรมญาติโยมก็มาฟังแล้วก็มีโอกาสได้ฟังธรรมด้วยพระก็มาแสดงธรรมเป็นประจำครูบาอาจารย์ก็เมตตาได้มาให้พวกเราได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติบูชาบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาคุณครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณรวมไปถึงบูชาคุณบิดามารดาของตนเองด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราทำคุณงามความดีทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำไปแล้วก็เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่เราเรียกว่าบุญทำแล้วเราก็ได้จากการกระทำด้วยกายวาจาแล้วก็ใจเป็นโอกาสที่เราได้ระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านละสังขาร
คำว่าละสังขารนั้นก็คือสิ่งที่เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาตินะพระเดี๋ยวพระจะชักภาพมังสกุลท่านก็อาจจะจบด้วยเตสังวูปัสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขนะท่านก็บังสกุลว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขบทที่พระนำมาเวลาโยมถวายผ้าพระเนี่ยก็จะชักผ้ามงสกุลก็จะใช้บทเนี้ยบทอนิจจาบทนี้โยมรู้ไหมว่าเริ่มมาจากไหนที่มาจากไหนทำไมพระต้องนำบทนี้มาชักผ้ามงสกุลมีประโยชน์อะไรเหตุการณ์ครั้งนั้นนะเกิดจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเข้าสู่ปรินิพพานนะพระอินทร์เนี่ยเป็นผู้กล่าวบทนี้เลยเทวดานะจอมเทพเนี่ยก็อาลัยอาวรณ์นะท่านจึงอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขหมายความว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านดับสังขารหมดแล้วนะเหตุที่มีทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมตั้งแต่วันเพ็ญเดือน6นะท่านดับสังขารกิเลสแล้วนะมารทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่กิเลสมารนะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยท่านก็ชนะแล้วอภิสังขารมารนะความปรุงแต่งคิดนึกท่านก็สามารถที่จะพิชิตมารได้นะเทวบุตรมารนะมารที่มาดลใจท่านก็สามารถที่จะชนะมารนะเหมือนกับที่พระองค์ก่อนตรัสรู้เนี่ยนะจอมมารมาพยามารมาพระองค์ท่านก็สามารถชนะมารได้นะหรือแม้แต่มัจจุมารพระองค์ท่านเนี่ยเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วท่านก็ฆ่ากิเลสหมดแล้วนะท่านก็นิพพานกิเลสแล้วนะกิเลสก็ไม่มีละในใจท่านก็ไม่มีในผ้าเลือดไทยท่านก็ไม่มีทุกข์ละแต่ท่านมีสังขารอยู่คือร่างกายเนี่ยร่างกายและจิตใจเนี่ยคือมัจจุมานก็ยังมีอยู่นะแต่เมื่อพระองค์ตรัสรู้ธรรมแล้วพระองค์ก็ท่านก็อุทานว่าดูก่อนในช่างผู้สร้างเรือนนะเป็นเหตุให้เกิดบ่อยๆเจ้าคือตัวตัณหาเป็นตัวเหตุให้เกิดแล้วเป็นทุกข์บ่อยๆบัดนี้เราเจอท่านแล้วเราได้ลื้อออกหมดแล้วนะเสาหลักคานตัวช่างเนี่ยเราลื้อออกหมดแล้วบัดนี้จะทำให้เกิดอีกไม่ได้อีกแล้วนะกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารนะสิ่งเหล่านี้ก็ลื้อทิ้งหมดแล้วนะก็จึงเป็นเหตุว่าเมื่อพระองค์มีพระชนชีพถึงอายุ80พรรษาเนี่ยท่านเข้าสู่ไปนิพพานเนี่ยเทวดาอินพรหมนะหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็หลั่งไหลมาเขามาเห็นเหตุการณ์เนี่ยว่าการเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขคนเรามีสังขารก็คือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนะทุกทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดจากความคิดนึกปรุงแต่งนะความโลภทำให้เราคิดนึกปรุงแต่งความโกรธทำให้เราคิดนึกปรุงแต่งนะความหลงอีกว่ายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะมีตัวมีตนนะมีความเห็นผิดของไม่สวยไม่งามก็หลงว่าสวยงามอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นว่าอนิจจังก็เห็นว่าเป็นของเที่ยงไอ้ที่เป็นทุกข์ก็เห็นว่าเป็นสุขที่ว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนก็ยังยึดอยู่ว่ามีตัวมีตนนั่นเองฉะนั้นการเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่องค์
จอมเทพนะพระอินทร์ก็ได้ระลึกถึงว่าสิ่งที่พระองค์ระงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขคือหมดแล้วหมดทุกข์ทั้งหมดนะทุกข์ทั้งกิเลสมารนะขันธมารเทวบุตรมารอภิสังขารมารและมัจจุมารพระองค์จะไม่กลับมาแก่เจ็บตายอีกในโลกมนุษย์อีกนะท่านหมดละหมดเรียกว่าไม่มีกองแห่งทุกข์อีกต่อไปฉะนั้นการที่ครูบาอาจารย์ท่านก็ประพฤติปฏิบัติธรรมนะเผยแผ่ธรรมะเนี่ยให้เรามีศีลมีธรรมให้เรามีสติมีปัญญาก็เพื่อตามรอยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าอย่าได้ประมาทสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมถึงปัจฉิมโอวาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพพานนั้นก็ให้สติแล้วก็ทรงเมตตามนะให้ธรรมะว่าจงอย่าประมาทเถอะนะสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงนะเราก็ต้องระงับสังขารอยู่เรื่อยเวลาเรามีความโลภขึ้นมานั่นแหละคือสังขารทำให้เราเป็นทุกข์นะคือตัวตัณหานะตัวสร้างเหตุขึ้นมาเวลามีความโกรธขึ้นมาเนี่ยนั่นก็สังขารนะเขาทำเรานิดเดียวนะเราก็โกรธเขามากมายเลยนะความที่เขาทำเราก็ผ่านไปแล้วด้วยแต่5ปี10ปีไม่รู้กี่ปีอาจจะข้ามภพข้ามชาติมาแล้วด้วยยังโกรธกันอีกเนี่ยคือสังขารที่ระงับไม่ได้ฉะนั้นในหลักธรรมที่เรามาปฏิบัติธรรมก็คือให้มาดูกายดูใจปฏิบัติธรรมนะให้มาดูกายดูใจว่ากายเราเนี่ยก็เป็นสังขารเหมือนกันอะไรไม่ดีนะเช่นเมื่อรับศีลไปเมื่อสักครู่เนี่ยอะไรที่ไม่ดีฆ่าปานาติปาตาเวรมณีต้องเว้นอทินาทานาเวรมณีขโมยหรือถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่อนุญาตต้องเว้นกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีการผิดลูกผิดเมียนะการล่วงเกินผู้อื่นเนี่ยต้องเว้นอันเนี้ยคือกายสังขารกายเราเนี่ยต้องละนะบาปเราไม่ทำอันนี้เป็นหน้าที่วจีสังขารศีลข้อที่4มุสาวาทาเวรมณีอันเนี้ยเป็นสังขารนะห้ามพูดปดนะก็คือโกหกห้ามกล่าวคำหยาบเพ้อเจ้อนินทาสิ่งนี้คือข้อที่สี่ถ้าเราไม่ระงับสังขารสี่อย่างเนี้ยเราจะก็จะมีทุกข์อยู่ล่ำไปโกหกเขาเนี่ยมีความสุขไหมคนที่บ้านเราโกหกเราจะมีความสุขไหมพ่อแม่โกหกพี่น้องโกหกญาติพี่น้องคนที่เรารู้จักโกหกเนี่ยหาความสุขไม่ได้เลยนินทาอีกเราจะอยู่กับคนนี้นินทาได้ไหมวันนี้เขานินทาคนอื่นวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะนินทาตัวเราบ้างทำให้เรามีความทุกข์แน่นอนพูดคำหยาบล่ะคำหยาบเนี่ยมีใครอยากได้ยินไหมเป็นฟืนเป็นไฟเป็นหอกเป็นดาบทิ่มแทงหัวใจเหลือเกินฟังแล้วรู้สึกว่าไม่มีความสุขเลยอันนี้ก็คือสังขารรวมไปถึงสินข้อสุดท้ายนะสุราเมรยะมัชฌปัปมาทฐานาเวรมณีการไม่เสพของมึนเมาสุราของยาเสพติดเนี่ยก็คือใจเรานี่แหละนะปกติใจเราก็เป็นหลงอยู่แล้วนะมีความโลภโกรธหลงอยู่แล้วยังเติมเข้าไปอีกนะเติมสุราเมรัยเข้าไปให้มึนเมาเข้าไปอีกก็เลยทำให้ไม่ระงับสังขารมีแต่โกรธมากขึ้นโลภมากขึ้นหลงมากขึ้นฉะนั้นการที่มาบำเพ็ญบุญกุศลเนี่ยก็เกิดจากการที่เราต้องมีกายวาจาแล้วก็ใจนะถ้าเราไม่มีกายวาจาใจนี้เราไม่มีโอกาสแล้วนะที่จะมาถือศีลปฏิบัติธรรมฉะนั้นธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ 84,000 พระธรรมขันธ์ย่นย่อแล้วก็คือความไม่ประมาทไม่ประมาทในสังขารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตให้เรามีสติว่าเนี่ยเราทำบาปในอดีต
นะแล้วปัจจุบันนี้จึงมีกรรมปัจจุบันนี้เรามีทุกอย่างแล้วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าเรามีสติมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมนะบุญกุศลที่เราทำไว้เนี่ยก็จะส่งผลให้เราจากการกระทำของเราจนกระทั่งตามรอยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงพระนิพพานนะระงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขดังนั้นครูบาอาจารย์ก็จึงเวลาแตกดับไปนะก็ใช้คำว่าละสังขารแต่พวกเราตายไปนี่เขาเรียกว่ามรณะก็ได้หรือว่าหมดลมก็ได้หมดบุญก็ได้นะแต่ครูบาอาจารย์เขาใช้คำว่าละสังขารคือท่านมีความโลภความโกรธความหลงท่านก็ทำให้เราดูว่าสิ่งนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ท่านก็เพียรละเพียรปฏิบัติแล้วก็นำพาให้เรามีศีลมีธรรมนะดังนั้นเราก็ให้เราระลึกอยู่เสมอว่าบุญนะเราต้องทำบาปเราต้องเพียรละสำคัญก็คือใจเรานะใจนี่น่ากลัวที่สุดนะไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าใจตัวเองนะฝุ่นที่มีพิษเนี่ยก็ไม่น่ากลัวหรอกนะเราเอาผ้าปิดปากหรือเราอยู่ในที่ร่มรื่นนะก็ปลอดภัยแล้วนะโจรผู้ร้ายข้างนอกเขาดุร้ายกันถ้าเราไม่ไปข้องเกี่ยวนะเขาทำร้ายเราไม่ได้แต่ใจเนี่ยนะมันอยู่กับเรานะถ้าเราไม่รักษาเขานะเขาจะมีสังขารปรุงแต่งนะทำให้เรามีทุกข์อยู่ล่ำไปดังนั้นมาปฏิบัติธรรมนะก็จึงให้มีสติมีสติอย่างน้อยนะให้มีหลักธรรมในวาระนี้ในโอกาสนี้ก็จะนำหลักธรรมสังคหวัตถุสี่นะเป็นธรรมะทำให้ยึดเหนี่ยวจิตใจเราอยู่กับพ่อแม่เราก็ทำให้พ่อแม่มีความสุขเราเป็นพ่อแม่อยู่กับลูกลูกก็มีความสุขเราเป็นสามีภรรยาเรามีสังขวัตถุสี่เนี่ยสามีภรรยาก็มีความสุขเราอยู่กับพี่น้องถ้าเรามีธรรมสี่ข้อนี้พี่น้องก็มีความสุขเราอยู่กับใครทั้งโลกนี่เลยนะถ้ามีคุณธรรมสังขวัตถุสี่ประการนี้แล้วทุกคนมีความสุขหมดคือธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตเครื่องที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะสิ่งแรกเลยข้อแรกนะองค์ธรรมข้อที่หนึ่งก็คือการให้ทานพ่อแม่เนี่ยให้ทานเก่งที่สุดให้ทานกับลูกนะให้ทุกอย่างให้ทั้งชีวิตให้หมดนะเป็นแบบอย่างดีนะเราอยู่กับใครไม่มีความสุขเท่ากับอยู่กับพ่อแม่นะของดีๆท่านให้เราหมดนะรวมไปถึงสิ่งดีๆด้วยนะให้เราหมดทั้งชีวิตแล้วก็ให้อภัยทานด้วยลูกคนไหนผิดพ่อแม่ก็ให้อภัยหมดมาไม่ถือโกรธไม่ถือพยาบาทอะไรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราเห็นแบบเนี่ยพ่อแม่จะเป็นคนแบบอย่างที่ดีที่สุดดังนั้นเราก็ได้สิ่งนี้มาเราก็นำมาปฏิบัตินะเราอยู่ที่ไหนอยู่กับใครขอให้เรามีคำว่าให้นะให้ด้วยสิ่งของก็ได้ให้ด้วยการหยิบยื่นช่วยเหลือก็ได้หรือแม้แต่มีน้ำใจนะเมตตากรุณามุทิตาพลอยยินดีนะก็ให้เขามีความสุขแล้วที่สำคัญให้คนที่เราไม่ชอบเราพยาบาทเราอาฆาตนะให้อภัยทานถ้าเราให้สิ่งนี้ได้อันนั้นนะเราไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนะฉะนั้นธรรมข้อนี้คือสิ่งที่เราต้องมีเมตตาธรรมเป็นธรรมคำจุดโลกนะถ้าโลกใบนี้ขาดเมตตาอย่าว่าแต่ฝุ่นเลยฝุ่นพิษเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะต่อไปคนจะเป็นพิษก็ต่อไปเนี่ยใจคนจะเป็นพิษด้วยขาดเมตตาไม่ให้นะโกรธกันเกลียดกันก็ไม่ให้
อย่าว่าแต่หยิบยื่นของดีให้เลยนะก็พยาบาทกันฉะนั้นโลกใบนี้ก็เริ่มจะให้เราเห็นว่าภัยอันตรายเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยน้ำเนี่ยในแผ่นดินไทยไม่ต้องซื้อนะน้ำเจ้าพระยายยังดื่มได้เลยนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วแต่ก่อนน้ำฝนเนี่ยสังฆทานมีแทงข้างหลวงพ่อโตเนี่ยฝนตกลงมาพระที่นี่ไม่ต้องมีน้ำที่ไหนเลยเอาแทงที่หลวงพ่อโตน้ำฝนมาดื่มมาฉันกันเอาที่กรองแล้วก็ไม่ให้มีตัวสัตว์ก็ฉันได้ไม่ต้องซื้อเดี๋ยวนี้น้ำฝนถูกละขันเลยนะฝนนี่เป็นฝนกดเลยนะถูกละเป็นพิษเป็นไข้เลยนะเดี๋ยวนี้อากาศเป็นพิษแล้วแต่ก่อนอาหารเป็นพิษก่อนนะน้ำเป็นพิษแล้วอาหารเป็นพิษปนเปื้อนหมดแล้วนะใส่สารกันบูดใส่ปุ๋ยใส่อะไรใส่ทุกอย่างกลัวไปหมดนะเป็นเบาหวานเป็นเกาเป็นไขมันอุดตันมากมายเลยเกิดจากอาหารเป็นพิษเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้อากาศเป็นพิษแล้วนะแล้วต่อไปไม่นานคนจะเป็นพิษใจจะเป็นพิษอีกนะจากการที่ไม่มีสังขารวัตถุสี่นี่แหละนะใจนี่ไม่มีการให้ทานดังนั้นเราก็ต้องยึดหลักว่าจากนี้ไปเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำความสุขนะให้กับตนเองให้กับคนในบ้านให้กับสังคมให้กับโลกใบนี้บ้างนะช่วยกันเก็บขยะช่วยกันดูแลความสะอาดช่วยกันดูแลความสงบนะต้นไม้ใบหญ้าก็ช่วยกันดูแลอย่าได้ไปทำลายธรรมชาติอย่าได้ไปทำลายสายน้ำนะซึ่งมีแต่คุณเราก็ไปใช้ซะหมดแหละไปทำลายด้วยแต่นั้นการให้เนี่ยจะทำให้โลกใบนี้อยู่ด้วยความสุขนะศัตรูยังมีความสุขเลยนะถ้าเรามีการให้นะฉะนั้นการให้ทานเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นแบบนะสร้างบารมีทานังนะให้เป็นการให้ข้อที่สองในสังขารทุสีนะปิยวาจาปิยวาจานี่ไม่ใช่ไม่สำคัญนะทุกวันเนี้ยคนเรามีความสุขหรือมีความทุกข์นะก็อยู่ที่ปากเหมือนกันนะเราอยู่กับคนที่ปากไม่ดีเป็นไงอ่ะกลัวป่ะคนข้างๆเราใกล้ๆเราปากไม่ดีกลัวไหมกลัวไหมกลัวที่สุดคืออยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังวาจานะเราพูดผิดไปหรือเขาพูดผิดเนี่ยมันสะเทือนถึงใจเลยนะสะเทือนถึงใจปากเป็นเอกเลขเป็นโทนะสอนกันขนาดนั้นเลยปากเนี่ยเป็นเอกเลขเป็นโทนะถ้าเรามีวาจาที่ดีเป็นปิยวาจาเนี่ยองค์ธรรมของปิยวาจาก็คือ4อย่างอย่างที่เล่าให้ฟังบอกให้ฟังว่าไม่กล่าวคำหยาบไม่กล่าวคำโกหกไม่กล่าวคำเพ้อเจ้อไม่กล่าวคำนินทานะก็ตรงข้ามกันนะนินทาก็คือให้เรากล่าววาจาด้วยเมตตานะตรงข้ามกันกล่าวคำหยาบแล้วก็กล่าววาจาที่สุภาพอ่อนหวานนะเพ้อเจ้อแล้วก็กล่าวคำจริงนะโกหกแล้วก็พูดคำที่มีประโยชน์ให้คนรักกันสามัคคีกันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่ได้เข้าวัดนะแล้วก็ไม่ได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะคนเราพูดไม่เป็นนะคนเราเนี่ยพูดไม่เป็นเรื่องจริงนะถ้าพูดเป็นจะโกหกไหมจะกล่าวคำหยาบไหมจะกล่าวเพ้อเจ้อไหมจะนินทาไหมให้ตัวเองเป็นทุกข์ให้คนอื่นเป็นทุกข์เนี่ยจะเรียกว่าพูดเป็นได้อย่างไรพูดแล้วตัวเองลำบากพูดแล้วคนอื่นลำบากแต่ถ้าเรามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสอนให้มีสติจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจะพูดเนี่ยปากเนี่ยจะเป่งวาจาเนี่ยถ้าจิตเนี่ยไม่มีสติก็จะพูดออกมาด้วยอารมณ์ความโกรธก็ดีความโลภก็ดีความหลงความนินเสียหายที่อยู่ในใจมันจะออกมาจากใจแล้วก็เป่งเสียงออกมาเป็นวาจาที่เป็นบาปเป็นสังขารที่เป็นบาปแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมนะมันค
ิดก่อนนะจะพูดนะคิดก่อนเราจะพูดเราก็รู้ว่าคำพูดนี้พูดไม่ได้พูดไปแล้วเป็นทุกข์เป็นภัยกับตนเองกับผู้อื่นนะก็จึงมีการละเว้นไม่พูดดีกว่านะหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงปู่สังวาลเขมโกนะท่านอยู่ประชานะหลวงปู่สังวาล6ปีไม่พูดกับใครเลยพูดกับอาจารย์องค์เดียวไม่พูดเลยนะไม่ต้องไปพูดกับใครใครก็ไม่ต้องมาคุยเลยไม่มีอยู่ประชาไม่คุยเลย6ปีหลวงพ่อสนองก็อยู่ประชา3ปีไม่พูดไม่คุยเลยนะท่านก็เก็บวาจาเยินเดินนั่งนอนมีสติแล้วก็ไม่พูดนอนน้อยกินน้อยไม่พูดเลยปฏิบัติมากนะหลวงพ่อน้องตอนนั้นไม่ใช่นอนน้อยนะไม่นอนด้วยนะหมายถึงว่าไม่เอาหลังเนี่ยนอนเหมือนพวกเรานะก็นั่งแล้วก็หลับนะพักผ่อน4ชั่วโมงแล้วก็ทำความเพียรต่อแต่เรื่องพูดเนี่ยไม่พูดเลยยอมทำได้ไหมสักวันยังไม่พูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะทำได้นะพระวัดสังฆทานแต่ก่อนมีพระเข้าห้องนะปีหนึ่งสองปีสามปีสี่ปีห้าปีหกปีก็มีพูดกับหลวงพ่อสนองกตปุญโญเพียงองค์เดียวองค์อื่นก็ไม่ต้องพูดแล้วองค์อื่นก็ไม่ต้องมาคุยอยู่แต่ในกุฏิยืนเดินนั่งนอนเหมือนกับปฏิบัติธรรมละสังขารอย่างเดียวความโลภโกรธหลงความคิดนึกปรุงแต่งปฏิบัติธรรมนะเป็นการที่รักษาวาจาเพื่อปิยะวาจาทุกวันนี้ก็มีการปฏิบัตินะทุกเดือนทุกเสาร์แรกของเดือนที่ทำกิจสนาหลวงพ่อสนองเนี่ยตั้งแต่สร้างวัดกิจสนามาร่วม30ปีท่านก็สอนทุกเดือนนะสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านสอนให้ทำแบบเนี้ยให้เก็บวาจาแล้วก็ปฏิบัติเดินเดินนั่งนอนให้มีสติทุกเดือนท่านก็จัดรถไปแล้วท่านก็ไปสอนเองเปิดเองปิดเองท่านดีใจที่เห็นญาติโยมนะเอากายวาจาใจมาปฏิบัติแล้วก็ได้บุญตรงนี้ไปนะมาแล้วก็มีศีลมีธรรมมาแล้วก็มีคำว่าปิยวาจานะแล้วปากเป็นเอกเลขเป็นโทนี่ไม่จนนะพูดดีๆมีแต่คนรักคนคิดถึงเหมือนกับโคนันทวิสารบางคนก็เคยได้ยินคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยได้ยินรู้จักไหมโคนันทวิสารก็เป็นเรื่องเก่าแก่นะสอนกันตั้งแต่เด็กๆแต่คนรุ่นใหม่ไม่เอากันละนะแต่ก็เป็นสาระนะพราหมณ์เนี่ยเขาเลี้ยงโคไว้ตั้งแต่เล็กจนโคโตขึ้นมาก็สำนึกบุญคุณก็ไปโคนี่พูดได้นะเป็นพระโพธิสัตว์พูดภาษากับเจ้าของได้ก็บอกว่าเราเนี่ยมีกำลังนะสามารถที่จะลากเกวียนเนี่ยร้อยเล่มเกวียนในเกวียนเนี่ยมีข้าวสารมีอาหารแห้งเต็มเกวียนด้วยเราตัวเดียวสามารถมีกำลังลากเกวียนเนี่ยร้อยเล่มเกวียนได้ให้ไปพนันนะแล้วเราก็จะทำคุณให้กับพ่อก็คือเจ้าของโคนั่นแหละเจ้าของโคพราหมณ์ก็ดีใจก็ไปท้าเศรษฐีพนันพอท้าพนันเศรษฐีก็ไม่เชื่อโคอะไรตัวเดียวจะล่างมีกำลังลากถึงร้อยเล่มเกวียนณเวลานั้นเศรษฐีก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งเรียกว่าอภินิหารนะนะว่าเป็นไปได้นะก็เลยลองอ้าวท้าเศรษฐีแล้วก็เอาเกวียนร้อยเล่มเกวียนขีดเส้นไว้เลยนะแล้วก็เกวียนร้อยเล่มเกวียนทุบคอมพราหมณ์เจ้าของโคพูดไม่ดีกล่าวคำไม่ดีว่าเจ้าโคโง่เจ้าโคถอยนะพูดซะโคนี่ไม่มีแรงจะยิ้มเลยนะปกตินะแหละสามารถลากได้ร้อยเล่มเกวียนนะแต่พูดคำก็ด่าสองคำก็ด่าเนี่ยแรงที่จะยิ้มให้ยังไม่มีเลยนะก็เลยเหี่ยวเลยไม่มีแรงอ้อทำไมไม่ลากเราเจ้าโคโง่โคถอยยิ่งขาอ่อนตะกี้ไม่มีแรงนี่ขาอ่อนเลยมันจะสุดเลยนะเศรษฐีก็ใจอ่อนแพ้พนันนะกลับบ้านก็นอนโสมเลยนะเสียไป1,000กาอัปนะ
ก็สงสารนะนะก็ไปคุยกับเจ้าของโคไปคุยกับพ่อพามว่าพ่อก็เราไม่ใช่โคโง่โคถ่อยนะเรามีไหมมูลคูดเนี่ยหมายถึงเยี่ยวกับขี้เนี่ยหรือเธอมีไหมเลี้ยงเราทำให้พ่อเดือดร้อนมีไหมต้นข้าวต้นสำคัญเราเคยไปกินไปทำให้เสียหายไหมลองนึกดูว่าเราเป็นโคโง่โคถ่อยไหมนะมูดคูดก็คือขี้เยี่ยวก็ไม่ทำให้เลี่ยล้านนะต้นข้าวต้นผักก็ไม่ไปเหยียบย่ำไปกินให้เสียหายเราก็ไม่โง่นะก็มีแต่คุณให้อย่างเดียวแต่ความผิดครั้งนี้ไม่ใช่ของเรานะความผิดของพ่อที่พ่อเนี่ยใช้วาจาเนี่ยให้ร้ายเรานะทำร้ายเราทำร้ายเนี่ยหมดแรงแล้วลองสิพ่อพูดดีๆกับเราสินะแล้วเราจะทำคุณให้ไปใหม่สิพ่อพ่อเอา2เท่าเลยนะเอา 2,000 เลยจะได้มีกำไรบ้างเศรษฐีว่าอ่ะเชื่อก็เชื่ออ่ะสิไปหาเศรษฐีอีกแล้วก็เดิมพันเป็น2เท่าขีดเส้นเหมือนเก่าเอาเกวียนร้อยเล่มเกวียนพอคราวนี้แหละพูดเหมือนกับหนุ่มสาวที่เขารักกันใหม่ๆนะจะจ๋าเลยนะจะพูดไงดีฮะว่าพ่อโคพ่อจอมกำลังมาช่วยพ่อเธอนะโอ้โหถ้าใครพูดงี้กับเราเป็นไงอ่ะฮะพูดดีๆกับเราเนี่ยอย่าว่าแต่อะไรเลยนะหนักกว่านี้ก็ทำได้นะหน้านี่ก็ยิ้มใจนี่ก็ฟูนะขานี่ก็ตึงไอ้ล้อเล่มเกวียนเนี่ยมันน้อยไปเลยก็ลากตั้งแต่เล่มแรกนะจนไปถึงร้อยเล่มเกวียนเล่มที่ร้อยก็มาอยู่ที่เล่มที่หนึ่งเลยยังจะมีแรงลากต่อเจ้าของโคบอกก็พอแล้วพ่อพอแล้วพ่อพ่อจอมพลังพอแล้วก็ได้ชัยชนะนี้ไปฉะนั้นก็เหมือนกันนะหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยท่านเทศเนี่ยท่านแสดงธรรมเนี่ยเหมือนกับว่าบอกแต่คำดีๆกับเราปิยวาจานะคำสองคำก็มีแต่ให้เรามีสติคำสองคำก็มีแต่ให้เราเนี่ยไม่ประมาทคำสองคำก็ให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจนะคอยเตือนคอยบอกคอยว่าคอยสอนไม่เบื่อหน่ายในการให้วาจาดีๆฉันออกรายการตีสามสมัยที่ไม่มีวิทยุโทรทัศน์นะถ้าไปออกรายการทุกวันตีสามเว้นวันเสาร์อาทิตย์เสียเงินอีกวันละ1,000นะวันละ 1,000 บาทสมัยนู้นนะแล้วก็ออกรายการตีสามถึงตีห้าทั้งต้องไปตีสองนะอยากจะพูดดีๆให้คนเฒ่าคนแก่มีกำลังอยากจะพูดดีๆให้คนบนดอยได้ยินจะได้ตื่นขึ้นมามีกำลังสู้กับขึ้นเขาลงเขานะท่านทำจนเรียกว่าความดีของท่านนะที่ท่านแสดงทำไว้ปิยวาจาของท่านให้คนมีศีลมีธรรมให้คนมีสติมีปัญญาจนทุกวันนี้คนก็ประจักษ์ว่าถึงท่านสิ้นไปแต่วาจาของท่านก็ยังสามารถทำให้คนมาวัดสังฆทานว่าอ๋อนี่วัดสังฆทานนะหลวงพ่อสนองกตบุญโยแสดงธรรมนะจับจิตจับใจฟังแล้วรู้เรื่องฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วกลัวบาปฟังแล้วกตัญญูฟังแล้วรู้จักเมตตาเพราะท่านทั้งทำด้วยพูดด้วยงั้นปิยวาจาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะปากเป็นเอกเลขเป็นโทนะเรามีความรู้ว่าปากไม่ดีนะความรู้เราหมดเลยนะแต่เราไม่ต้องมีอะไรเลยขอให้มีวาจานะให้เรามีสติพูดให้ดีหลวงปู่สังวาลสอนหลวงพ่อสนองสี่บรรทัดช่วยกันจำนะหลวงพ่อสนองก็นำวาจาที่หลวงพ่อหลวงปู่สังวาลสอนนะสี่บรรทัดเองนะหลวงปู่สังวาลว่าผมไม่มีอะไรจะให้สมบัติอะไรผมก็ไม่มีตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากปฏิบัติธรรมหลวงปู่สังวาลให้ข้อคิดข้อธรรมหลวงพ่อสนองสมบัติอะไรผมก็ไม่มีนะผมไม่มีอะไรจะให้ตายไปแล้วนะก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากปฏิบัติธรรม
แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมแล้วเราจะไม่ได้อะไรเลยนะสังขารที่เรามีแต่ความโลภโกรธหลงเนี่ยปรุงแต่งให้เราทุกข์ร้อนตั้งแต่มีชีวิตอยู่นะแล้วก็ตอนมีชีวิตแล้วตอนเราจากนี้ไปนะเราไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยนะให้ทานเก็บวาจาสำรวมวาจาพูดแต่วาจาดีๆเราตายไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อสนองเป็นแบบนะเหลือไว้ให้พวกเราเลี้ยงพวกเราได้ให้เรามีศีลมีธรรมถ้าไม่ปฏิบัติธรรมไม่ได้อะไรเลยนะหลวงพ่อสนองก็นำคำสอนที่หลวงปู่สังวาลบอกตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้นะถ้าไม่ปฏิบัติธรรมนี่ไม่ได้อะไรเลยแล้วหลวงพ่อสนองก็นำความรู้ที่ท่านปฏิบัติเนี่ยเอามาให้พวกเราเพราะท่านรู้ว่าตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากปฏิบัติธรรมนะท่านก็สอนให้กลัวบาปให้ทำแต่บุญให้เรามาบวชนะมีความเพียร นะท่านไม่เบื่อหน่ายในการสั่งสอนเลยนะนี่เป็นวาจาที่ท่านคอยบอกคอยสอนข้อที่สองข้อที่สามอัตถจริยาอัตถจริยาหมายถึงว่าการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นบำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะเอาอย่างหลวงพ่อคูณเนี่ยหลวงพ่อคูณเป็นแบบท่านบอกว่าท่านจนนะแต่ท่านบริจาคสาธารณประโยชน์เนี่ย 6,000 กว่าล้านบาทรวมไปถึงบริจาคร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่ด้วยทำประโยชน์ให้กับสังคมทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินทำประโยชน์ให้กับทุกคนในแผ่นดินนะให้เห็นว่านะสิ่งที่ท่านปฏิบัติทำนะนะให้ทุกคนมีความสุขให้ทุกคนมีศีลมีธรรมให้ทุกคนเชื่อในบุญในบาปนะหลวงพ่อคูณไม่เอาอะไรเลยนะแม้แต่ร่างกายพอเผาแล้วประชุมเพลิงแล้วให้ไปลอยอังคารลอยอัฐินะที่แม่น้ำโขงให้กลับคืนไปสู่ดินสู่ดินน้ำสู่น้ำลมสู่ลมไฟสู่ไฟหายไปสู่ธรรมชาติเลยเหลือแต่คุณงามความดีเหมือนกับหลวงปู่สังวาลว่าตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้แต่ท่านทำประโยชน์ให้กับประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ต่อคนทั้งแผ่นดินว่าท่านมีแต่ให้อย่างเดียวนะให้ทุกคนเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงต้องทำความดีนะท่านเคยบอกว่าท่านไม่รู้อะไรหรอกท่านรู้อย่างเดียวว่าไม่ทำบาปกายวาจานะให้ทำแต่ความดีกายวาจาใจอย่างเดียวนะท่านก็สอนให้กายวาจาใจอย่าทำบาปให้กายวาจาใจทำความดีก็ชัดเจนที่สุดดังนั้นอัตถจริยาเนี่ยเราทำได้นะคือทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะหมายถึงอะไรรู้ไหมสุจริตธรรมกายกรรมสุจริตวจีกรรมสุจริตมโนกรรมสุจริตถ้าเราทำขึ้นมานะสามอย่างเนี่ยเราจะมีประโยชน์ต่อคนในบ้านคนในครอบครัวสังคมหรือคนที่ไปอยู่ที่ไหนเราสุจริตเนี่ยจะนำมาซึ่งความสุขนะไปที่ไหนคนนี้นะมีศีลมีธรรมนะสุจริตนะคนนี้นะจิตใจเนี่ยมีสติมีปัญญามีเมตตาไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเท่ากับช่วยกันเผยแผ่ธรรมะช่วยกันปฏิบัตินะฉะนั้นการที่เรามาถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยนั่นก็คืออัตถจริยาแต่ถ้าเราไม่มาล่ะไปกินไปเที่ยวไปเล่นนะไปทำอะไรที่ประมาทเสียหายแต่ที่เรามาเนี่ยนั่นคือการนำสังขารวัตถุสี่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจพ่อแม่มีศีลมีธรรมถือศีล5ศีล8มาบวชในคัมมะลูกก็มีความสุขแต่การที่เรามาปฏิบัติธรรมนะเราเป็นลูกมาถือศีลมาถือบวชในคัมมะพ่อแม่ก็อุ่นใจอันนี้คือบำเพ็ญประโยชน์นะอัตถจริยาได้ทำขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญานะไม่เห็นประโยชน์นี้เลยนะกับมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องนะไม่เคยเลยที่จะทำประโยชน์ให้กับตนเองทำประโยชน์ให้กับครอบครัวทำประโยชน์ให้กับสังคมดังนั้นการที่มาบวชมาถือศีลปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่เรียกว่าอัตถจริยาด้วยสุจริตธรรมกายกรรมสุจริต
วจีกรรมสุจริตมโนกรรมสุจริตนะข้อสุดท้ายสมานัตตาสมานัตตาหมายถึงว่าทำความดีแล้วรักษาความดีเสมอต้นเสมอปลายเราทำความดีวันนี้พรุ่งนี้เราก็ทำความดีวันไหนๆทุกวันแล้วก็ทำความดีเพราะความดีนั้นเป็นชื่อของบุญเป็นชื่อของความสุขเราทำไปแล้วบุญอันนี้เป็นสิ่งที่เราเหมือนกับว่าทนต่อการพิสูจน์แล้วก็พิสูจน์ได้นะเราทำความดีพอความดีผ่านไปเรานึกทีไรความสุขก็ยังอยู่ความสุขไม่ได้หายไปไหนลืมอย่างหลวงพ่อสนองกตบุญโญนะท่านสร้างวัดสังฆทานมาท่านก็พาญาติโยมมีศีลมีธรรมท่านจากไปแล้ววิทยุโทรทัศน์ก็ยังนำหลักธรรมให้มาปฏิบัติธรรมให้มีศีลมีธรรมนะความที่ท่านเสมอต้นเสมอปลายนะตั้งแต่ท่านมาวัดใหม่ๆเป็นวัดร้างยกให้เป็นวัดมีพระสงฆ์จนทุกวันนี้ก็เป็นวัดที่มีคนมาปฏิบัติธรรมมากมายความดีที่หลวงพ่อทำไว้ก็เสมอต้นเสมอปลายนะให้เชื่อบุญนะให้กลัวบาปสำคัญก็คือใจนะในใจเนี่ยต้องมีการปฏิบัติธรรมนะในวันนี้ก็ให้ปฏิบัติธรรมในสังฆวัตถุ4ประการนะทานการให้ทานเนี่ยให้ทั้งสิ่งของด้วยให้ทั้งของในใจด้วยนะการให้ทานน่ะสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงนะให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงเนี่ยเราให้ใจเราดีไหมให้ใจเราเองอะให้ความโกรธมันหมดไปแค่ให้อภัยทานแค่นั้นเองไม่ยากใช่ไหมเงินก็ไม่เสียแล้วก็ชนะทุกอย่างด้วยนะนี่คือสิ่งที่เราต้องทำนะถ้าเราไม่ให้เนี่ยเราก็แพ้ใจนะเราก็มีทุกข์ด้วยแต่ถ้าเราชนะใจเราเอาหลักธรรมมาปฏิบัติธรรมเราโกรธเขามานานแล้วปฏิบัติธรรมดีกว่าอโหสิกรรมให้อภัยทานนะจะยากตรงไหนอ่ะพระเจ้าก็สอนหลวงพ่อสนองก็สอนนะของดีๆทานต้องเอาเงินไปซื้อของดีไปให้ยังให้ได้เลยไอ้ของไม่ดีอยู่ในใจไม่ต้องใช้เงินเลยแต่ให้ไม่ได้คิดใหม่ได้นะใช่ไหมต้องคิดใหม่นะทางการคิดใหม่ดีกว่านะปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาอโหสิกรรมปิยวาจาต่อจากนี้ไปจะพูดจาให้เรามีสติถ้ามันรู้ว่าพูดไม่ดีโกหกคำหยาบนินทาให้ร้ายใครเนี่ยให้ระวังสำรวมนะพูดไปแล้วมีแต่เรื่องมีแต่ภัยถ้าเราพูดดีๆพูดเพราะๆเนี่ยสุนทรภู่เขากล่าวไว้ว่าอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซางอันลมปากหวานหูไม่รู้หายนะเราลองนึกให้ดีนะถ้าเราพูดดีๆเนี่ยเขาจะไม่ลืมเราเลยนะแต่นั้นคำพูดของเราเนี่ยพ่อแม่มีแต่สอนให้เราพูดดีๆนะเอาวาจาเนี่ยจะพูดจาก็ขอให้เรามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจนะมรรคองค์8เนี่ยหมายถึงทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์ยังมีสัมมาวาจาเลยนะสัมมาวาจาเป็นทางที่จะดับทุกข์พ้นทุกข์นะจำได้ไหมมรรคองค์8สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาข้อที่2ลำดิชอบนะข้อที่3วาจาชอบข้อที่4การงานชอบข้อที่5เลี้ยงมีอาชีพชอบข้อที่6ความเพียรชอบข้อที่7มีสติชอบข้อที่8มีสมาธิตั้งจิตชอบเนี่ยดังนั้นทางที่เราจะพ้นทุกข์เนี่ยมีสัมมาวาจาด้วยนะถ้าเราพูดไม่ดีเราไม่มีทางพ้นทุกข์นะดังนั้นข้อเนี้ยปิยวาจาเป็นหน้าที่ที่เราต้องนำมาปฏิบัตินะพูดไปที่ไหนต้องนึกถึงศีลข้อนี้ไว้นะอย่าให้ผิดศีลข้อนี้นะอัตถจริยาพ่อแม่เนี่ยมีคุณนะพ่อแม่มีคุณมากมายให้แขนให้ขาให้ชีวิตเราเนี่ย
เราตอบแทนท่านหรือยังเราทำความดีให้ท่านภูมิใจหรือยังท่านจะเชื่อยังว่าตัวเราเนี่ยมีศีลมีธรรมมีสติมีปัญญาทำคุณประโยชน์ถือศีลปฏิบัติทำไม่ทำบาปท่านจะเชื่อใจเราได้หรือให้ภูมิใจในตัวเราได้หรือยังนะเราจะขึ้นสวรรค์เราจะเป็นเทวดาเป็นพระอินทร์พระพรหมเป็นพระนิพพานก็ร่างกายที่พ่อแม่ให้มานะอัตตจริยาสุจริตธรรมกายกรรมสุจริตวจีกรรมสุจริตมโนกรรมสุจริตสมานัตตาให้ความดีเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายนะเราชอบความสุขเราก็อย่าไปทำบาปเลยนะถือศีลปฏิบัติธรรมดีกว่านะถ้าเราทำบาปเนี่ยเราชอบความสุขเนี่ยเราทำบาปความสุขก็จะหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแต่นั้นเราทำความดีนะให้เราอย่าได้ประมาทเห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนะความไม่ประมาทในที่นี้ก็คือสังขารในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่แหละนะถ้าเรามีการประพฤติปฏิบัติแล้วตรงกันข้ามนะเราก็จะได้ระงับสังขารเหล่านั้นก็จะเป็นสุขความโลภความโกรธความหลงนะก็จะได้ลดน้อยแล้วก็เบาบางจนหมดไปนะก็เห็นว่าเวลาพอสมควรนะพวกเราก็น้อมระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ท่านได้ละสังขารไปก่อนที่ท่านละสังขารท่านก็ได้ให้คำสอนไว้ว่าให้พวกเราเนี่ยอยู่ด้วยความผาสุกให้พวกเราเนี่ยมีความรักความสามัคคีกันอย่าได้ทอดทิ้งกันนะที่สำคัญให้มันดูใจเจ้าของมันดูใจเจ้าของก็คือสังขารเรานี่แหละนะอะไรเป็นบาปความโลภความโกรธความหลงการที่เราขาดสติเนี่ยให้ระวังนะให้เราคอยระงับสังขารนะดูใจให้ดีแล้วท่านก็เราเลิกถึงหลวงปู่สังวานว่าหลวงปู่สังวานคมในฝั่งเป็นยอดปราณนะท่านเตือนไว้ว่าผมไม่มีอะไรจะให้สมบัติอะไรผมก็ไม่มีตายไปแล้วผมไม่มีอะไรจะเอาไปได้นอกจากปฏิบัติธรรมท่านนั้นลองนึกให้ดีนะหลวงพ่อสนองก็นำหลักธรรมเนี่ยมาปฏิบัติธรรมนะให้เรามาคิดดูว่าชีวิตเราจะเอาอะไรไปได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมนะที่สุดแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราเคยล่วงเกินหลวงพ่อสนองครูบาอาจารย์ทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีนะขอโอกาสนี้หลวงให้หลวงพ่อสนองกตปุญโญได้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันนะผลบุญที่เราได้กระทำแล้วหากหลวงพ่อสนองได้เข้าสู่พระนิพพานนะพวกเราก็ขออนุโมทนาด้วยนะพวกเราก็ขอน้อมโอกาสนี้นำเอากายวาจาใจมาปฏิบัติเป็นการปฏิบัติบูชานะน้อมระลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงปู่สังวานเขมโกนะที่สุดแล้วนะเราก็นึกถึงผู้มีพระคุณนะของแผ่นดินนะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยนะพวกเราก็น้อมจิตน้อมใจเป็นหนึ่งน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่านขอรวมจิตรวมใจนะรวมเป็นหนึ่งถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันรัชกาลที่10องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญนะแล้วก็น้อมระลึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณนะเราก็จะได้นำหลักธรรมสังฆวัตถุ4ไปปฏิบัติการให้ทานปิยวาจาอัตตจริยาสมานัตตานะเอาไปปฏิบัติให้พ่อแม่ภูมิใจให้ปู่ย่าตายายได้บุญจากเราด้วยที่สุดแล้วเราก็ระลึกถึงผู้ล่วงลับไปอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ได้ล่วงลับไปปู่ย่าตายายพ่อแม่ญาติพี่น้องเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารทั้งหลายก็ดีขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญหากท่านมีทุกข์ขอให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปที่สุดแล้วขอให้เรามีสติมีปัญญาระงับสังขารถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์
ถึงพระนิพพานการบรรยายธรรมก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาศฉนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระอาจารย์ติเล็กอัตรโคครูบาอาจารย์วสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพกับผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอริญเชิญคุณพัสรันกริชพัทรนันขอริญเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอริญเชิญคุณอารีสีมาค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดนะคะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะยกทั้งพานเลยค่ะทั้งพานสาธุต่อไปขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะก็ตั้งใจนะอุทิศบุญกุศลก่อนอื่นแล้วก็ตั้งสติก่อนนะทำความรู้สึกที่ลมหายใจหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าความโกรธหายใจออกความโกรธก็ออกไปด้วยหายใจเข้าความโลภหายใจออกความโลภออกไปด้วยหายใจเข้าความหลงหายใจออกความหลงก็ออกไปด้วยให้เรามีสตินะทุกลมหายใจให้เรารู้จักระงับสังขารนะความโลภความโกรธความหลงเราอย่าได้ประมาทเลยหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายทุกลมหายใจนั้นให้เราระลึกเสมอว่าเราต้องตายแน่นอนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เมตตาเตือนสติพระอานนท์ว่าอานนท์เธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์ทูลว่าหม่อมฉันนึกถึงความตายวันละ8ครั้งพระเจ้าค่ะอานนท์เธอยังประมาทนักเราตถาคตนึกถึงความตายทุกลมหายใจฉะนั้นให้เราระลึกเสมอว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้ยาวนานเลยขอให้เราอย่าได้ประมาทนะให้เรามีสติหายใจเข้าแล้วก็มีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าพูดหายใจออกโททุกลมหายใจให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจจากนี้ไปนะเราก็อุทิศบุญกุศลแผ่เมตตายะถาวะริวะหาปุลาปะริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังข้ออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความลำลีทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัตถรทาสุขิทาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงโพธิ์ทรงเป็นผู้มีประโยชน์ถึงอันใดความสุขถึงความสุขสาเพหาพุทธศาสเนญาติทั้งหลายทั้งชายและสนาม
สุขิทาโหทาไม่มีโรคซึ่งความสุขสหัสเพหิยะพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายยิงจะเล่าสินให้บริบูรณ์เถิดภวตุสาพมังคลังขอาสุพลจงมีแก่ท่านราพระเทวตาขอเหล่าเทวังพระธรรมพระท่านสัพพุทธานุภาเวด้วยอนุภาพแห่งพระพวงสัพพธรรมมาอันตุเตนะด้วยอนุภาพแห่งเราปวงสัทธาพระสังฆเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสทิภวันตุเตสวัสดีทั้งหลายท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอน้อมกราบในความเมตตาจากพระอาจารย์ติเล็กอัตตรักของข้าโดยปกติแล้วนะคะพระอาจารย์ติเล็กท่านจะเมตตาเดินทางไปสอนคอสมาธิที่บ้านสว่างใจนะคะในช่วงต้นเดือนสำหรับท่านใดสนใจประพฤติปฏิบัติธรรมในแนวทางสติปัฏฐาน4ที่บ้านสว่างใจนะคะท่านสามารถลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานและที่ซุ้มประชาสัมพันธ์ณเรือนไทยค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพที่ถือบัตรสีเหลืองนะคะค่ะสักครู่ค่ะกำลังจะเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วก็จะเป็นกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน3ค่ะโดยพระอาจารย์ชันชัยสิริวัชโยให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์สุรัชชุติกาโมเมตตาแสดงธรรมและตั้งแต่24นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งหลวงพ่อจรัญทักขยาโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมจากนั้นทำวัดเช้าพระอาจารย์สุรินทร์ศรีรัตโรให้กรรมฐานค่ะต่อไปขอเรียนเชิญนะคะท่านที่ถือบัตรค่ะเชิญค่ะค่ะท่านมอบบัตรให้คุณวิเชียรนะคะและนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้าค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะเชิญค่ะเป็นตัวแทนคณะให้คำมั่นนะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านและทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้าค่ะค่ะในวันมาฆบูชานะคะขอเชิญชวนทุกท่านได้บวชนี้กลับมาปฏิบัติธรรมอยู่ใกล้วัดไหนไปวัดนั้นนะคะสำหรับที่วัดสังฆทานนั้นจัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าเปิดโอกาสให้ทุกท่านมาตั้งโรงทานเพื่อจัดเลี้ยงถวายพระทหารแด่พระสงฆ์และเลี้ยงดูสาธุชนที่มาบำเพ็ญกุศลร่วมกันนะคะค่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านนั้นนะคะได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนสถานีวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมครบรอบ14ปีในการก่อตั้งนะคะที่ลานธรรมตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปจากนั้นก็จะเป็นการลองทองคำเพื่อบูรณะองค์หลวงพ่อโตค่ะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุคุณค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป
เอสังอุปสมโมสุโภความเข้าไปละงาเพ่งสังฆาทังเราห้ามเป็นสุสาธุท่านกราบพระเราออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั้นก็มีกิจกรรมงานบุญต่อเนื่องนะคะส่วนในช่วงเดือนมีนาคมก็3งานเลยนะคะตรงกันทั้งที่สำนักสงฆ์ป่าพระองค์ทรงธรรมอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีก็จัดให้เดินทางไปร่วมทอดผ้าป่านะคะในวันที่3มีนาคมรวมถึงที่สำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมคลองไผ่สีคิ้วโคราชจัดประพฤติปฏิบัติธรรมในวันที่1ถึง3มีนาคมลงชื่อสมัครได้ที่แม่ชีสมศรีค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนิสาคลังพวงหามที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ในชะไหนเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิทานอุทิศทางแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังพออิทัพพนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชนุจงสำเร็จโดยชาพานสาเพภูเลนุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนาลาโซยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรสโยคาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโรโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสนิจพุทธปัจจายโนจัตตาโลธรรมวาทันติอายุวันสุขังพลังสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่ำเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนห้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเหตุด้วยประการละชนี้แลอัทธาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสักขะยัมเหเปตานังทาขินังทาชาปุเพตกมโนสลังผู้คนมหาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งแก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิลุนางวาโสโกวายวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือล้ำลายล้ำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาทางเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยังชโคทาขินาทินาก็ทักษิณานุปาทานิและอันทานให้แล้วสร้างคำหิสุปฏิทิดาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ขาทัดตังหิตายาทะนาสุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ล่างโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทาสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลาย
ปุราโลกนี้ไปแล้วเปตานาปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายปุราโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคูนมนุษย์ปทินังกำลังแห่งท่านพิสุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยเติมเหหิปุญญังปสุตังปกันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสาปเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันหาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวครับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทา
บิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกัน3ครั้งพร้อมแล้วกราบขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพนะคะในค่ำคืนวันนี้